มัดรวมสัญ,ญลักษณ์ดีๆที่มีในฝ่ามือใครถือว่าโชคดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นายพยากรไบครูเอน, A นะคะวันนี้อาจารย์จะมามัดรวมสัญ,ญลักษณ์ดีๆถ้ามีอยู่ในมือใครไม่ว่าจะอยู่ในมือซ้ายหรือมือขวาไม่ว่าจะอยู่ในมือของเพศหญิงหรือเพศชายถือว่าคุณมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คุณจะโชคดีเริ่มกันที่สัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะ ใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผู้ที่จะมีพารเกตคอยคุ้มครองให้แคลคาาปลอดภัยจากเพลียตรายอุบัติเหตุและการสูญเสียนั่นเองนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองและมีซิกเซนเป็นหมอดูได้นะคะใครที่มีสัญลักษณ์การฝ่ามือแบบนี้เป็นหมอดูได้นะคะมีซิกเซนค่ะ รากระบาดท,ที่อยู่บนเนินพฤหัสจะส่งผลดีในเรื่องของคู่ของคนรักใครที่มีกากระบาดบนเนินพฤหัสจะมีโอกาสได้คู่ของที่ดีได้คู่รวยหรือได้คู่ที่ขยันทำมาหากินแต่งงานแล้วชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยชีวิตดีขึ้นหลังการแต่งงานค่ะสัญลักษณ์ที่สามนะคะ สามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินเนบจูนที่มาจากเส้นข้อมือแบบนี้จะเป็นผู้ที่มีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันโชคแบบฟุกฟุกมีลาบลอยลาบจรหรือโชคทางด้านการเสี่ยงสัญลักษณ์ที่สี่สามเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นชีวิตนี่คือเส้นชีวิตและถ้ามีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะบนเส้นชีวิตนั่นหมายถึงแต่ละช่วงอายุ บนเส้นชีวิตนับมาตั้งแต่เริ่มจุดนี้คือ1ขวบไปเรื่อยๆพอถึงกลางเส้นก็คืออายุ50และตรงปลายเส้นก็อยู่ที่ราวๆ70 80 90นะคะใครก็ตามที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้อยู่บนเส้นชีวิตยิ่งอยู่ต้นเส้นแสดงว่าจะมีความมั่งมีมีโชคลาภหรืออาจจะได้บ้านได้อสังหาริมรได้อสังหาริมทรัพย์ ได้มรดกหรือได้เงินก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่นะคะมาตั้งแต่อายุน้อยๆวัยกลางคนและก็ช่วงบ้านปลายนะคะอยู่ที่ว่าตำแหน่งของสามเหลี่ยมจะอยู่ตรงไหนของเส้นชีวิตนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่5สี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสถ้าใครก็ตามนะคะมีสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมอยู่บนเนินพฤหัส บุคคลผู้นั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภยัยอันตรายอุบัติเหตุโชคร้ายเรื่องคอขาดบาดตายอะไรก็ตามถ้ามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสบุคคลผู้นั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยนะคะหลุดรอดพ้นจากเรื่องอันตรายทั้งปวงได้เปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบา ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองชีวิตให้หลุดรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆสัญลักษณ์ที่6สี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจถ้าใครก็ตามมีสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ลักษณะแบบนี้ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจนั่นหมายถึงการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสัญลักษณ์ที่7ตรีศูนย์บนเนินอาทิตย์ ตีศูนย์เป็นสัญลักษณ์ของอาวุธของภาษีวะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งใครก็ตามที่มีตีศูนย์บนเนินอาทิตย์จะเป็นคนที่โชคดีนะคะและถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนบจูนมีตีศูนย์อยู่บนเนินพฤหัสจะโชคดีมากๆโชคดีแบบพลิกฝ่ามือแบบฟ้าผ่าแบบไม่คาดฝันนะคะเช่นถูกรางวัลใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน รวยแบบฟ้าผ่ารวยแบบไม่คาดฝันนะคะต่อไปสัญลักษณ์ที่8ปรลาบนเนินอาทิตย์ถ้าใครก็ตามมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานหรือธุรกิจใดจะมีชื่อเสียงในสายงานหรือธุรกิจนั้นเช่นถ้าเปิดร้านอาหารแล้วมีปลาตะเพียนอยู่บนเนินอาทิตย์ เป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนั้นจะมีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบบอกต่อกันนะคะสามารถหาผลประโยชน์กำไรจากชื่อเสียงหรือเครดิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีหรือถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำสื่อโซเชียลต่างๆจะมีผู้ติดตามเยอะมีผู้นิยมชมชอบคอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะหาชื่อเสียงเรียกว่าหาผลประโยชน์กำไรจากชื่อเสียงของตัวเองได้เป็นอย่างดี สัญลักษณ์ที่9ปลาบนเส้นชีวิตถ้าเส้นชีวิตของใครมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนลักษณะแบบนี้นะคะปลาต้องมีหางนะคะหางสองข้างลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีหางเนี่ยจะกลายเป็นถ้าเป็นลักษณะกลมๆโค้งๆแบบนี้จะกลายเป็นเกาะแต่ถ้าเกิดว่ามีหางแยกออกมาแบบนี้แสดงว่าเป็นปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนที่ปลายเส้นชีวิตหมายความว่าบ้านปลายชีวิตของเจ้าชะตาจะ มีความอุดมสมบูรณ์นะคะโชคดีมีคนคอยดูแลปฏิบัติพัดวีเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนพาไปหาหมอดูแลรักษาและมีทรัพย์มีสมบัตินะคะสุขสบายในยามบานปลายสัญ,ญลักษณ์ที่1ิบสีส่เหลี่ยมบนเนินหลักฐานหลักฐานคือเนินนี้นะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะแบบนี้หมายความว่า จะมีหลักมีฐานมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านนะคะอาจจะเป็นห้องแถวอาจจะเป็นคอนโดนะคะบ้านเป็นหลังหรือว่าเป็นตึกแถวก็ได้นะคะอยู่ที่ลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นบนเนินหลักฐานของใครมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีหลักมีฐานมีอสังหาริมทรัพย์นับตามสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะว่าจะมีกี่ผื้นกี่หลังนะคะ สัญ,ญลักษณ์ที่11ดวงตานกฟีนิกซ์อยู่ที่นิ้วโป้งนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาลักษณะแบบนี้ดวงตานกฟีนิกซ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เฉลียวฉลาดโชคดีและมีสัญชตาตญาณมีซิกเซนค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่12วีวิคตอรี่บนเนินพุทธนะคะมีเส้นพุทธแล้วแยกออกมาเป็นวีวิคตอรี่แบบนี้ จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายได้กําไรงามร่ํารวยได้สัญลักษณ์ที่13 Ring of Solomon นะคะเส้นที่โค้งมาแล้วลงล่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางลักษณะแบบนี้นะคะคือเส้น Ring of Solomon หรือเส้นวงพฤหัสเป็นเส้นที่ดีค่ะ เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีนะคะใครที่มีเส้นนี้ถือได้ว่าสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ด้วย สติปัญญาความเฉลียวฉลาดของตัวเองพบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นะคะด้วยสติปัญญาแล้วก็ยังเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะคะถ้านั่งสมาธิจะเป็นคนที่มีโอกาสได้ฌานทีเดียวเลยนะคะสัญลักษณ์ที่14ีมีสัญลักษณ์รูปดาวบนเนินอังคารต่ำคือบริเวณนี้นะคะจะเป็นคนดวงแข็งค่ะใครที่มีสัญลักษณ์นี้มักจะ เกิดเหตุเพศภัยอันตรายหรือความรุนแรงหรืออุบัติเหตุอะไรเนี่ยมักจะหลุดลอดผลได้เป็นคนโดวงแข็งและจะส่งผลดีมากๆสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพก็คือทหารตำรวจนักการเมืองนักกีฬาจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพบความสำเร็จถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักกีฬา,า,าโอลิมปิกนะคะถ้าเป็นทหารตำรวจก็จะเป็นถึงขนาดยศ ใหญ่นะคะในพันในพลกันเลยทีเดียวเป็นนักการเมืองก็จะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีกันไปเลยนะคะสัญลักษณ์นี้ดีมากๆสําหรับคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจวาสนาบรา,มามรมีความเก่งนะคะความเก่งความแกร่งความสตรองความอึดนะคะการอ,ออกแรงต่างๆ ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่15นะคะดาวบนเนินอังคารสูงบริเวณนี้ถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวเกิดขึ้นนะคะจะเป็นดาว6แฉกหรือดาว8แฉกก็ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจและเงินตราสัญ,ญลักษณ์ที่16เส้น Ambition Line เป็นเส้นที่พุ่งขึ้นไปบนเนินพฤหัสลักษณะแบบนี้จะมีเส้นเดียวหรือ2เส้นก็ได้นะคะ แอมบิ i ช n l นไลเป็นคนที่มีความทะเทยอทะยานนะคะรักความก้าวหน้ากระตือรือร้น,นมุ่งหวังผลสําเร็จในชีวิตใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเป็นผู้นําทําให้ชีวิตพบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ในชีวิตหรืออาชีพการงานนะคะสัญลักษณ์ที่17เเส้นคุ้มครองหรือว่าเส้นพี่เลี้ยงถ้ามีเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้แล้วมีเส้นที่คู่กันกับเส้นชีวิตแบบนี้ ดวงชะตาจะมีเทวดาคอยปกป้องคุม้มครองให้แขวงแกรปลอดภัยไม่ว่าตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรแค่ไหนก็จะมีคนหยิบยุ่นความช่วยเหลือมาให้เจอเรื่องอันตรายขอขาดบาดตายยังไงก็จะหลุดรอดผลได้เหมือนมีเทวดาคอยปกป้องคุม้มครองสัญลักษณ์ที่18สัญลักษณ์รูปวัดนะคะถ้ามีลักษณะเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเส้นตัดตัดแบบนี้เป็นลักษณะ คล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นเหมือนเจดีแบบนี้นะคะเรียกว่าสัญลักษณ์รูปวัดใครก็ตามที่มีสัญลักษณ์รูปวัดอยู่ในมือจะเป็นคนที่ทำบุญขึ้นยิ่งให้ยิ่งได้นะคะมันทําทานบ่อยๆจะทําให้มีชื่อเสียงและมีโชคดีค่ะสัญลักษณ์ที่19ดอกบัวบนเนินเสาใครก็ตามที่มี ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวมาแบบนี้อยู่บนเนินเสาเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัวหมายความว่าบ้านปลายชีวิตจะมีความโชคดีอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมีความมั่นคงมีหลักมีฐานมีแอสังหาริมทรัพย์บานปลายมั่นคงสุขสบายมั่งคั่งนะคะและมาถึงสัญลักษณ์ที่20กันแล้วค่ะ สี่เหลี่ยมบนที่ราบอังคารบริเวณที่ราบอังคารตรงนี้นะคะและถ้าใครมีสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมอยู่บนที่ราบอังคารบุ๋มๆกลางมือแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองคะ่ะเพราะที่ราบอังคารไม่ว่าเส้นอะไรก็ตามที่ผ่านที่ราบอังคารน,นั่นหมายถึงจะต้องฝ่าฟันความยุ่งยากลําบากาาความเหนื่อยยากต่างๆและถ้ามีสี่เหลี่ยมอยู่บนที่ราบอังคารนั่นหมายความว่าแม้ว่าจะเจอความยุ่งยากลําบากเหนื่อยยากแสนเข็นแค่ไหน ก็จะผ่านพ้นไปได้มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือผ่านพ้นความยุ่งยากลำบากเหนื่อยยากไปได้และจะพบกับความมั่งคัง่งพบกับความสำเร็จได้หลังจากผ่านความยุ่งยากลำบากไปได้นั่นเองค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจตนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจตนี้นะคะจะ วิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหรา,าศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์เวิร์ดนะคะ ประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้คําคำถามนะคะสําหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทํานายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้ห้าคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ยสเดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ